กรมป่าไม้เตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญไปลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ต้นเรื่องคดีสองสามีภรรยาชาวอำเภอห้วยเม็กที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งมาร้องเรียนว่าเข้าไปเก็บเห็ดแต่สุดท้ายก็คือถูกเอาผิดฐานบุกรุกตัดป่าในป่าสงวนนะคะเป็นคดีตายายเก็บเห็ดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิดไม่ดำเนินการเนี่ยก็จะถูกกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณปลูกป่าฟ้องร้องให้กรมป่าไม้รับผิดทางละเมิดครับติดตามจากรายงานของคุณธินกร วีระพลสินครับสิ้นสุดคดีอาญากรณีนายอุดมและนางแดงสิริสรสองสามีภรรยาชาวอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ร้องเรียนว่าเข้าไปเก็บเห็ดในป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงเมื่อปี 2553 แต่ถูกเอาผิดฐานบุกรุกและตัดไม้ในเขตป่าสงวนซึ่งศาลฎีกาลดโทษเหลือจำคุกคนละ5ปีจากเดิม15ปีในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ล่าสุดเจ้าที่ป่าไม้อยู่ระหว่างการขอคัดสำเนาคำพิพากษาเพื่อสรุปเรื่องเสนออธิบดีกรมป่าไม้ดำเนินการฟ้องแพ่งจำเลยทั้งสองหากศาลพิพากษาให้เต็มตามฟ้องแต่จำเลยอุทธรณ์ฎีกากรมป่าไม้จะสู้คดีจนถึงที่สุดคดีแพ้จึงยุติเรื่องแต่หากแพ้คดีตั้งแต่ต้นหรือไม่เต็มตามฟ้องก็จะอุทธรณ์ฎีกาจนกว่าคดีถึงที่สุดเช่นเดียวกันแต่หากชนะคดีและจำเลยไม่อุทธรณ์ฎีกาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีสืบหาหลักทรัพย์จำเลยชำระหนี้ได้ครบถ้วนคดีก็จะยุติแต่หากจำเลยไม่มีทรัพย์สินกรมป่าไม้ก็จะฟ้องล้มละลายต่อไปนิติกรสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7ระบุว่าผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านหลักสูตรการประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้จะถูกส่งลงพื้นที่เพื่อตรวจพิสูจน์ในจุดเกิดเหตุอีกครั้งทีมข่าวลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงยังปรากฏร่องรอยการบุกรุกเข้าทางป่าเป็นบริเวณกว้างเช่นเดียวกับต้นสักหลายต้นยังทิ้งร่องรอยให้เห็นการถูกลอกเปลือกโดยรอบเพื่อให้ยืนต้นตายหรือที่เรียกว่าการไม้นี่คือป่าดงระแนงจุดเริ่มต้นคดีสองสามีภรรยาที่อ้างว่าเข้ามาเก็บเห็ดเมื่อ7ปีก่อนครับตอนนี้ต้นสักที่ถูกตัดก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วแต่ภายใน2 เดือนนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็จะเข้ามาตรวจพิสูจน์เชิงเปรียบเทียบเพื่อฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายครับจากพื้นที่ที่ถูกตัดไม้สักในโครงการปลูกป่าและไม้ขยะเลยตามธรรมชาติจนเปลี่ยนโล่งนับได้ถึง700ต้นในพื้นที่72ไร่เมื่อ7ปีก่อนแม้ป่าจะคืนสภาพในปัจจุบันแต่ความเสียหายในครั้งนั้นจะถูกคิดเป็นมูลค่าฟ้องร้องในคดีแพ่งจากงบประมาณในการปลูกและบำรุงรักษาสวนป่าตามขนาดพื้นที่ที่ถูกทำลายและราคาไม้ตามราคาท้องตลาดชาวบ้านหนองกรุงไทยเพื่อนบ้านสองสามีภรรยาที่ถูกกล่าวหาให้ข้อมูลว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเข้ามาบุกรุกแผ่วถางกันเองเพื่อปลูกอ้อยและมันสำปะหลังโดยไม่มีนายทุนอยู่เบื้องหลังบ่มีครับนายทุนบ่มีครับหานายทุนบ่มีดอกครับมีแต่เศร้าบ้านพากันมาถางว่าถางว่าพ่อแม่พาเอ็ดกินมากก็เลยพากันเขาถางพากันทำนายทุนจ้างบ่มีนายทุนจักเทียบอยู่ในดงกระแนงนี่นี่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ยืนยันว่าตรวจสำนวนต้นเรื่องแล้วไม่พบว่ามีการกลั่นแกล้งจำเลยเจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามพยานหลักฐานที่ไม่สามารถขยายผลไปสู่ผู้ร่วมกระบวนการคนอื่นได้เพราะจำเลยไม่ซัดทอดใครและไม่ปรากฏนายทุนอยู่เบื้องหลังไม่มีเขาไม่มีขยายผลเลยเพราะว่าเนื่องจากบางตาที่เขาเคยทำเองครับแกมันไม่คัดใครเนี่ยก็ตอนแรกที่อย่างที่ถามมานะเขาไม่คัดใครเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เขาไม่คัดใครอ่ะครับแล้วแกบอกแกเก็บเห็ดแกแล้วแกคนแนะนำแกว่าอย่าบอกทำไมเก็บเห็ดแทนเงี้ยนะทั้งนี้การฟ้องร้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายจากสองสามีภรรยาจะมีอายุความ10ปีหากกรมป่าไม้ไม่ดำเนินการจะถูกกระทรวงการคลังเจ้าของงบประมาณที่ให้มาปลูกป่าเอาผิดทางละเมิดและเสี่ยงถูกดำเนินคดีฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบธนกร วีระพลสิน สำนักข่าวไทย สมท.รายงาน